ครับท่านผู้ชมที่รักวันนี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วว่าเราจะออกเดินทางออกจากตัวเมืองชัยปุระออกไปยังพระราชวังที่ชื่อว่าแอมเบอร์แล้วก็มีป้อมทหารอยู่ที่นั่นด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นถ้ามหาราชาไปอยู่ที่ไหนก็จำเป็นต้องมีกำลังที่จะไปพิทักษ์รักษาเพื่อปกป้องศัตรูที่อาจจะมีแอมเบอร์ Palace นั้นตั้งอยู่ตีนเขามีทะเลสาบเล็กๆอยู่ทางด้านล่างแล้วก็ได้เอาน้ำจากทะเลสาบอันนี้ขึ้นไปใช้บนภูเขาการนำน้ำขึ้นไปนั้นจะเป็นยังไงผมไม่ทราบหรอกครับเพราะว่าแอมเบอร์แพเลสนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยศรีอยุธยานะครับตั้ง400กว่าปีมาแล้วครับตอนนั้นมหาราชาที่เริ่มต้นสร้างนั้นชื่อว่าแมนสินถ้าเรียกแบบไทยๆเรียกว่ามั่นสินนะฮะอะไรๆก็สินหมดนะครับแต่ไม่ใช่พวกแขกซิกนะครับเป็นฮินดูครับพระราชวังนี้ท่านจะมองเห็นว่าสร้างอยู่บนเนินเขาครับในตอนหลังตอนพ.ศ.ราวๆ 2147นั้นก็จะเริ่มต่อสร้างทำอะไรต่ออะไรจนกระทั่งสวยงามเห็นเด่นเป็นสง่าจากเบื้องล่างเพราะว่าพระราชวังนี้อยู่ข้างบนก็จะต้องมีทางขึ้นไปเพื่อจะลำเลียงของขึ้นไปเลี้ยงผู้คนที่อยู่บนนั้นก็เป็นทางเล็กๆซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราจะขึ้นไปทำได้สองทางคือจะต้องขี่ช้างหรือนั่งรถจี๊ปขึ้นไปส่วนเดินนั้นเห็นจะไม่ค่อยไหวแล้วครับถึงแม้ว่าภูเขานี้สูงก็ประมาณราวๆสักราวๆ 2-300 ฟุตเท่านั้นนี่คือเกยที่นักท่องเที่ยวทั้งต่างชาติต่างภาษารวมทั้งคนไทยซึ่งออกไปเที่ยวกันหลายกลุ่มด้วยกันที่เราได้พบช้างที่นั่นนะครับเขาแต่งเนื้อแต่งตัวครับทาแป้งแต่งตัวเขียนคิ้วทาปากนี่สภาพของอูช้างจะเห็นได้ว่าเขาจะนั่งค่อยขาลงมาไม่เหมือนกับกูบเมืองไทยนะครับกูบเมืองไทยนั้นเรานั่งอยู่ข้างบนหันหน้าไปทางหัวช้างแต่นี่เขานั่งหันข้างๆช้างที่มาทำงานเห็นไหมครับนี่ตัวนี้นะใช้เครื่องสำอางชั้นดีใช่ไหมไม่ทราบว่าใช้อะไรครับว่ามาร์คหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ก็ดูสวยงามขอให้สังเกตว่าควานช้างเขาขึ้นไม่เหมือนกับของเราของเราเนี่ยจะขึ้นที่ตรงขานะเหยียบขึ้นไปแต่ของเขานั้นใช้งวงแล้วก็ยกตัวขึ้นไปในวันนั้นคณะของเราก็นั่งช้างตัวละ3คนบ้าง4คนบ้างบางทีก็นั่งแค่2คนกระดูกกระเดกขึ้นไปโดยตลอดทางฝ่ายคุณกิตติมือกล้องของเรานั้นก็นั่งคู่กันไปกับคุณพงษ์พัฒน์ปรากฏว่าช้างนั้นตัวที่นั่งไปเป็นหวัดจามตลอดทางฮัดเชยฮัดเชยผู้ที่
รับเชื้อก็คือคุณพงษ์พันธุ์หัวหูเต็มไปด้วยน้ำมูกทางตลอดเลยทีเดียวแต่คุณกิตติมือกล้องของเรานั้นหลบคุณพงษ์พันธุ์หลบตัวคุณพงษ์พันธุ์ครับเลยรอดไปผมก็อยู่บนหลังช้างเนี่ยเหมือนกันครับนี่เห็นไหมฮะทางเล็กๆที่ขึ้นไปข้างบนค่อยๆขึ้นกันไปเดินแถวเรียงหนึ่งพวกที่ขึ้นไปแล้วขาลงด้วยช้างก็จะผ่านมาต่างคนต่างก็ทักทายกันไอ้ที่นั่งรถยนต์ก็มีครับการจราจรปวดกระบาลเลยจริงๆหนึ่งพลังช้างนั้นก็บรรทุกคนไทยที่มองเห็นกันเนี่ยนะครับหลายคนต่างก็ทักทายกันมาเหมือนกันเลยนี่ก็เป็นธรรมเนียมนะครับเดี๋ยวนี้นักท่องเที่ยวเนี่ยดูจะเป็นคนไทยนิยมไปเที่ยวอินเดียกันมากนอกจากจะไปสักการะสังเวชนียสถานที่ในอินเดียแล้วที่นิยมกันก็คือพิงซิตี้นครสีชมพูคือชัยปุระแห่งนี้ครับเรากำลังขึ้นไปถึงพระราชวังที่เรียกว่าแอมเบอร์แพลสก็จะไปปลงช้างลงที่นั่นสภาพที่ท่านได้เห็นเนี่ยเป็นสภาพที่มีความงดงามเพราะมองเห็นทะเลสาบอยู่ข้างล่างแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างอยู่ในทะเลสาบเราขึ้นไปแบบเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งดูไปทุกผลทุกแก่เพียงแต่เราดูแบบชะโงกเพราะว่าถ้าดูอย่างพินิจพิเคราะห์จริงๆแล้วผมว่าราวสัก3วันก็ยังไม่ทั่วเพราะที่นี่ประเดี๋ยวท่านจะได้รู้ว่าความใหญ่โตของมหาราชาในสมัยก่อนได้กะเกณฑ์ผู้คนตลอดตรงช่างฝีมือมาสร้างพระราชวังบนเขาแห่งนี้มีจำนวนมากมายมหาศาลสิ่งก่อสร้างที่ยังเหลืออยู่นั้นก็ยังคงสภาพที่ดีอยู่จนทุกวันนี้เพราะมีการบำรุงรักษาเป็นอย่างดีนี่ก็ตัวหัวหน้าคณะโลเลทัวร์แล้วครับกำลังลงมาเดินงกๆคนเลือดลงมาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดเขาว่าตกควายแขนข้อตกม้าหัวถลอกถ้าตกช้างนี่ถึงคอหักเราสวนทางกับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปชมมาแล้วชั้นดีหรือข้างผมยังไม่ค่อยแน่ใจแต่ใจผมคิดว่าเป็นข้างมากกว่านะฮะหางยาวหน้าดำขนขาวแล้วก็เชื่องมากที่สุดผมว่าเป็นข้างถ้าเป็นชะนีป่านนี้คงเรียกหาสามีแล้วนะเพราะไม่ได้เรียกผัวไม่มีเลยเห็นแต่ควักดอกไม้มากินแล้วร้องอ้าวร้องทำไมอ้าวเพราะมันไม่อร่อยอะสินี่เขาขายน้ำหอมทีนี้ก็ถามเมียหอมผัวนะนี่จะสาผัวดีหอมลูกแม่ไปถึงขนาดนั้นแต่ไม่มีใครซื้อเพราะว่ากลิ่นน้ำหอมของแขกนี่ถามเมียหอมผัวจริงๆถ้าอยู่ในบ้านหอมถึงปากกรอกน่ะนายนี่คือทองพระโรงเป็นที่ออกว่าราชการของมหาราชาซึ่งมักจะลงท้ายด้วยสิ่งนี่คือคันถวยหรือเท้าแขก
ของอินเดียครับมีรูปเป็นช้างครับอะไรๆก็ช้างทั้งนั้นผมลืมบอกไปว่าที่นี่นับถือเทพเจ้าองค์หนึ่งซึ่งศิลปินเรานับถือคือพระพิฆเนศครับเพราะฉะนั้นอะไรๆต้องเป็นช้างไปทั้งหมดนี่คือสภาพของแอมเบอร์แพเลสตรงทางเข้าเป็นลานกว้างใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเราจะเริ่มเห็นการประดับประดาตกแต่งอย่างประณีตบรรจบท่านจะเห็นว่ารูปต่างๆนานาเนี่ยนะครับใช้แรงงานฝีมือเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่สีเขียวที่ท่านมองเห็นความที่ชายปูมีอัญมณีมากเขาจะเอาซัฟไฟร์สีเขียวเอามาบดรวมกับปูนเปียกแล้วก็เอามาเขียนที่เรียกว่ารูปเฟรสโก้เดี๋ยวท่านจะได้ดูรูปพิเศษรูปเป็นเฟรสโก้ซึ่งอยู่ที่ผนังทางด้านล่างตอนนี้ก็ดูการประดับประดาตกแต่งตั้งแต่เพดานลงมาจะเห็นว่าศิลปินแต่ละท่านที่ต่างก็มีจินตนาการของตัวเองไปคนละอย่างนี่คือสวนบนเขาที่พระราชวังแอมเบอร์หรือแอมเบอร์แพลสตอนนี้เราเข้ามาในชั้นในของพระราชวังตามฝาผนังก็มีการตกแต่งประดับประดาถ้าจะเรียกว่าโมเสสก็ได้แต่วัตถุที่นำเอามามีมากมายหลายชนิดที่เป็นอัญมณีอันสูงค่าคนเป็นงานฝีมือที่ละเอียดเหลือเกินในว่ามหาราชาที่สร้างนี่นะครับสืบทอดกันมาหลายรัชกาลผมใช้คำว่ารัชกาลก็แล้วกันจะได้เข้าใจกันง่ายๆตั้งแต่เริ่มต้นคือมหาราชามันสิงตอนนั้นก็ได้อิทธิพลจากโมกุลคือเป็นมุชลิมดูรูปเฟรสโก้นะครับพอปิดเข้ามาแล้วจะเห็นเป็นงวงช้างนั่นก็เป็นงูเห่าแผ่พังผาต่อมาเอาปิดอีกทีเป็นแมงป่องครับนะฮะเป็นแมงป่องเอาเดี๋ยวเขาก็จะปิดแม้มือเขาดำดีจังปิดอีกทีมันจะเป็นหางวัวครับเมื่อไหร่จะเป็นดอกไม้ตอนนี้แล้วครับเป็นดอกกุหลาบขึ้นมาเขาเอาอัญมณีที่เป็นสีชมพูใส่ลงไปด้วยเป็นคล้ายๆเป็นพลอยแดงนี่คือความพยายามที่จะใช้วัตถุที่เป็นธรรมชาติเอามาผสมเป็นสีแทนที่จะใช้สีเอามาผสมอันนี้ก็คล้ายๆว่าเป็นภาพซึ่งมาสรีลีฟคือเป็นภาพมุมต่ำผมเองก็ไม่ค่อยจะสันทัดในเรื่องศิลปะต่างๆนานา นี้เท่าไหร่อย่างนี้ต้องให้คุณจักรพันธ์โปสยกิจไปด้วยกันถึงจะซาบซึ้งกันที่ผนังของพระราชวัง
มีรูปต่างๆสุดแท้แต่จะจินตนาการบรรจุลงไปไกด์นั้นเขาก็บรรยายตลอดเวลาอันนี้แหละครับที่ผมเรียนให้ท่านได้ทราบว่าอันนี้เป็นเฟรสโกแต่เมื่อกี้นี้ผมพลาดมันเป็นภาพปูนปั้นบาสรีลีฟนี่เขาจะใช้อัญมณีผสมเข้าไปในปูนที่ตรงนี้ ก็ใช้ผมเข้าใจว่าเป็นกระจกสีแบบสเตนกลาสแต่ของเขาประณีตบรรจงกว่ามากมายเหลือเกินทัศนียภาพที่ท่านได้มองเห็นงามมากตอนที่ไปนั้นอากาศกำลังสบายประมาณ20องศาเซลเซียสเหมือนอยู่ในห้องแอร์ไปไหนมาไหนเหมือนกับติดแอร์ไว้ที่ตัวเองโดยตลอดถึงแม้ว่าแดดจะแรงเราก็เดินเย็นสบายเหงื่อใครไม่มีครับนี่คือสภาพของทะเลสาบที่อยู่ที่ตีนเขาข้างบนนั้นก็เป็นประตูทางเข้าอีกทางด้านแล้วผู้ที่ขึ้นมาด้วยช้างและลงด้วยช้างก็มีสำหรับเรานั้นขาลงไม่เอาหรอกครับลงด้วยรถจี๊ปซึ่งมีรถจี๊ปรับจ้างอยู่ที่นั่นสำหรับจะพาเราลงมาขึ้นไปหนเดียวก็พอแล้วต้องหาหมอนวดแต่เผอิญที่อินเดียไม่มีซะด้วยไม่มีโพเวทสักแห่งก็เลยต้องทนเมื่อยขบนี่ครับสภาพของทางขึ้นลงตั้งแต่ในสมัยโบราณเราเข้ามาในพระราชวังที่ท่านมองเห็นท้องพระโรงอยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้ก็จะพาไปดูความยิ่งใหญ่ของมหาราชามหาราชานั้นท่านมีมหาราณีคือมเหสีซ้ายขวาสองมีราณีมเหสีรองอีก12ที่มองเห็นนั่นแหละครับที่อยู่ของบรรดาสนมกำนันมีสนมทั้งหมด364เหลือวันครับเป็นวันพักสภาพที่ท่านมองเห็นนั้นคือบ่ออาบน้ำมหาราชาจะอยู่ข้างบนนั้นที่มองเห็นคนนั่นแหละมองดูเหล่าสนมอาบน้ำเอ๊ะดีนะวะอะไรอย่างเงี้ยครับคือมาเลือกคู่เอาอีกตรงนี้ที่ส่วนที่เห็นนี้เป็นฝ่ายในทั้งหมดเลยทีเดียวบรรดาสนมทั้งหลายก็จะมีห้องอยู่เป็นส่วนเป็นสัตว์ที่ตรงนี้ก็เป็นที่คล้ายๆว่าเป็นที่ประชุมสังสรรค์กันที่น่าแปลกก็คือว่ามหาราณีนั่นนะครับอยู่กันคนละฝั่งมีกำแพงกั้นกลางไกด์เขาบอกว่าจะได้ไม่หึงกันตัวมหาราชานี่จะไปไหนก็ตามมีช่องลับแล้วเดี๋ยวท่านจะเห็นผมจะออกมาจากช่องลับครับนี่ก็เป็นคันถวยจากพระราชวังชั้นหนาที่แอมเบอร์ฟอร์ดแอมเบอร์แพลสอะไรอะไรก็เป็นช้างช้างทั้งหมดเลยท่านไม่เห็นรูเล็กๆนั้นไหมครับนั่นแหละมหาราชากำลังเข้าไปแล้วครับเข้าไปเดี๋ยวเดียวครับอึดอัดพอออกมาแล้วมหาราชาบอกโอ้แย่เดินออกมาที่ละครับเป็นช่องที่มหาราชาในสมัยก่อนนี่คือเครื่องแต่งกายของชาวราชสถาน
ซึ่งเป็นราชบุตรเขาแต่งตัวเต็มที่มากันทั้งครอบครัวบางคนบอกว่าทำไมเขาไม่คลุมหน้าคลุมเขาเป็นฮินดูไม่ใช่มุสลิมวันนี้เราชมแอมเบอร์พาเลสมาพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็กำลังจะเดินทางกลับก็ขอลาก่อนพบกันใหม่คราวหน้ามีของดีๆให้ชมครับสวัสดีครับ